เรื่องของการสะสมพลังมวลชนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวนะของกลุ่มเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลและอีกฝ่ายนึงก็คือกลุ่มที่เขารักสถาบันเนี่ยนะคะที่เขาเตรียมจะออกมาชุมนุมถ้าหากทิศทางการเมืองมันไม่เข้าทางตัวเองเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังไว้เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ถ้าถามประชาชนว่าเบื่อหรือเปล่ากับการปลุกม็อบมันลงถนนล่าสุดนิดาโพอ่ะเขาไปถามประชาชนประเด็นนี้เลยนะว่าถ้าเกิดมีม็อบอีกรอบนึงเบื่อไหมถอนหายใจเลยถอนหายใจเลยใช่ไหมใช่คือปรากฏว่าคุณผู้ชมคะคือมีประชาชนจำนวนมากถึง 57.71 เลยนะบอกว่าเบื่อมากค่ะถ้ามีม็อบออกมาต่อต้านรัฐบาลชุดใหม่นะคะโดยนิดาโพอ่ะเขามีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใหม่นี่แหละค่ะโดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 26.72 บอกว่าน่าจะมีการชุมนุมต่อต้านแต่ไม่เกิดความรุนแรงนะคะรองลงมาร้อยละ 25.42 ค่ะระบุว่าจะไม่มีการชุมนุมต่อต้านใดๆทั้งสิ้นขณะที่ร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ร้อยละ 22.44 ระบุว่าจะมีการชุมนุมต่อต้านและน่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นทีนี้พอถามเรื่องของความเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลนะคะปรากฏว่าประชาชนร้อยละ 57.71 ระบุว่าเบื่อมากๆที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองนะคะรองลงมาร้อยละ 20.46 บอกว่าค่อนข้างเบื่อค่ะขณะที่ร้อยละ 12.75 บอกว่าไม่เบื่อแล้วก็ร้อยละ 8.09 บอกว่าไม่ค่อยเบื่อนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะพอไปขมวดปมนี้เนี่ยที่เขาไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปถามไปซาวเสียงเนี่ยนะก็บอกเบื่อสิเบื่อมากเลยแหละที่จะมีการชุมนุมทุกครั้งที่มันมีสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ค่ะคือพอดูผลโพลแบบนี้เนี่ยเอาเฉพาะเบื่อมากกับค่อนข้างเบื่อก็คือมันก็คือเบื่อถูกไหมเอามารวมกันเนี่ยมันเกือบ 80% แล้วนะที่คนมาให้ความเห็นว่าไม่อยากจะเห็นภาพแบบนั้นกลับมาอีกแล้วใช่ค่ะ